วันนี้ก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับที่ทางผมรับผิดชอบนะครับก็หวังว่านะครับผมบรรยายไปนะครับจะใช้เวลาที่สั้นนะครับคงไม่เกิน30นาทีนะครับหัวข้อวันนี้นะครับที่ผมจะพูดนะครับก็เป็นหัวข้อที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันนะครับหัวข้อคือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับทีนี้สิ่งที่เราพูดหัวข้อนี้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเป็นเทรนด์นะครับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับจนกระทั่งมาถึงในเมืองไทยละในรูปแบบของบริษัทดิจิตอลนะฮะที่เข้ามาทำการแข่งขันนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับชัดชัยลิเบอร์สิรินะครับเป็นสมาชิกนะฮะของสมาคม Open Source นะฮะ OCIDA ศึกษาและพัฒนา Open Source นะครับเป็นตัวแทนพูดวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำ Digital Transformation SME นะครับโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่เป็น Open Source นะครับประสบการณ์ของผมเองนะครับก็มีประสบการณ์ทำทางด้าน IT นะมาประมาณ25ปีนะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์ทำทางด้านของ Big Data นะครับข้อมูลขนาดเยอะนะครับเป็นพันล้านรายการนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วก็ได้ทำแอปพลิเคชัน On Demand Information On Demand นะครับรวมทั้งทำ Operation Center ด้วยที่เป็นแบบ War Room นะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมก็เป็นคณะกรรมการนะครับของ Digital Economy นะครับของภาคการเกษตรนะในนามของสมาชิกของสมาคม Open Sourceวันนี้นะครับเราจะพูดกันประมาณมีทั้งหมดนะฮะ5หัวข้อด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะแนะนำตัวนะครับของสมาคม Open Source ก่อนประมาณ5นาทีแล้วก็เรามาดูกันว่าตัว Digital Enterprise เนี่ยที่เราจะ Transform ไปนะครับมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ประเด็นนะครับที่เราจะต้อง Transformation ตัวธุรกิจไปเป็น Digital Enterprise ของ SME ในประเทศไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่ต้องพิจารณาแล้วก็เรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงนะในการทรานส์ฟอร์มจะมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างในการทรานส์ฟอร์มแต่ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าจากข้อมูลที่ผู้พูดนะครับที่ได้พูดกันเนี่ยสถิติที่เขาบอกว่าการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะโอกาสที่จะเฟลเนี่ยถึง 70% นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะทรานส์ฟอร์เมชันให้สำเร็จเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเดินทางนะครับคือหมายถึงว่าเอาธุรกิจของเราเนี่ยพยายามที่จะดำเนินการนะในการ transformation เนี่ยไปพร้อมกับพฤติกรรมของลูกค้านะฮะที่อยู่ในโลกของ digital economy ซึ่งเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะบนโซเชียลนะในการเข้ามาซื้อนะฮะสินค้าต่างๆค้นหาผู้ขายต่างๆบนตลาด digital economy เราซึ่งในฐานะของผู้ขายเนี่ยซึ่งเราจะต้อง transformation ไปเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางไปกับเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการซื้อขายต่างๆที่อยู่ในตลาดใหม่นี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีหัวข้อสุดท้ายนะซึ่งเป็นเคสสตัดดี้ที่จะพานะครับพวกเรานะครับไปดูกันว่าการเดินทางเนี่ยของเคสสตัดดี้หนึ่งเนี่ยนะซึ่งผมเข้าใจว่าพอยกตัวอย่างขึ้นมานะครับหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นอยู่แล้วเคสนี้เป็นเคสที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้เดินทางได้เห็นว่าการเดินทางของการใช้บริการตัวนี้นะครับมันจะมีการเดินทางยังไงจนกระทั่งนิยมแต่ว่าตัวบริการตัวนี้นะฮะก็เป็นที่นิยมมากนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับข่าวดีของการทำ Digital Transformation เนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้เป็นคือช่วงเริ่มต้นคือไม่ได้สายเกินไปนะครับแล้วก็หัวใจสำคัญเนี่ยของการทำ Digital Transformation ก็มีคำง่ายๆเลยนะครับคำง่ายๆเลยว่าคุณ transform สำเร็จหรือยังเนี่ยโดยดูจากการใช้ข้อมูลนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ในกระบวนการหรือโปรเซสของคุณเนี่ยมีการใช้เปเปอร์มีการใช้กระดาษมีใช้สำเนานะครับอันนั้นก็บ่งบอกว่าขั้นตอนหรือว่า business process อะไรต่างๆเนี่ยของคุณจะยังไม่เป็นอัตโนมัติยังมีขั้นตอนที่จะต้องมีคนจะต้องมีขั้นตอนของการทำแมนนวลนะปนเข้าไปอยู่ดังนั้นเนี่ยถ้าจะ transformation สำเร็จก่อนอื่นเลยข้อมูลจะต้องสมบูรณ์นะครับทุกอย่างต้องเป็นดิจิตอลแล้วก็รัฐบาลกับสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มประกาศเรื่องของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานคือข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะทำให้ไอการทำ Big Data หรือกระบวนการของ Flow เนี่ยมันรอบมันจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่อง e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับตอนนี้คนที่ทำในเรื่องของบัญชีเนี่ยก็จะเจอเรื่องนี้อยู่
กรมสรรพากรนะฮะก็จะมีการประกาศเรื่อง e-invoice e-tax invoice e-receipt นะฮะในอนาคตอันใกล้แล้วก็ข้อดีนะอันหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะหยิบเคสต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นนะทั้งในต่างประเทศนะหรือประเทศข้างเคียงเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ของเราการทำ Digital Transformation ไม่มีสูตรสำเร็จนะครับต้องย้ำนิดนึงถ้าเกิดใครจะบอกว่า Transformation นะครับโดยดูตัวอย่างจากเคสนี้แล้วแล้วก็ทำตามเนี่ยผมมั่นใจว่าอาจจะไม่สำเร็จตามเขานะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขและปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูข้อระมัดระวังก่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันว่าถ้าเราทำ Digital Transformation ไปเนี่ยแล้วโอกาสที่สำเร็จมันน้อยนะเรามาดูปัจจัยนะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับที่เขาพูดกันก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับขาดความเข้าใจในเป้าหมายของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์มคือพอจะไปเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยไม่เข้าใจว่าสุดท้ายปลายทางของเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยจะเห็นภาพเป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าเราทรานส์ฟอร์มไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการขายสินค้าการให้บริการเนี่ยนะครับก็อยู่ในกลุ่มของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับลูกค้าที่ใช้โมบายเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มหลักนะครับของคนที่ทรานส์ฟอร์มไปแล้วนะอันที่2นะครับก็มีความเชื่อว่าการใช้ IT เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้นะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเจอเครื่องไม้เครื่องมือที่ยังไม่ดีพอหรือว่าเครื่องหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะทางด้าน IT ยังไม่มีความชำนาญแล้วก็มีความเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยนะประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับตลาดใหม่อันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ IT นะครับซึ่งพวกนี้กว่าจะพิสูจน์กันสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าธุรกิจหลายตัวนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่หลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีหลายตัวนะฮะหายไปแล้วจากท้องตลาดนะครับเคสที่ผมจะยกเกี่ยวกับการหายไปนะก็จะมีโกดักนะครับแล้วก็จะมีบล็อกบัสเตอร์นะที่ขายวิดีโอที่เป็นแบบกล่องแบบอะไรนะรวมทั้งเขาความพยายามในการปรับเป็นดิจิตอลที่เขายังทำไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่งมีรายใหม่เข้ามานะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยก็แนะนำสมาคมนิดนึงนะครับสมาคม OCDA เนี่ยก็เป็นสมาคม Open Source นะครับพยายามที่จะเอา Open Source มาใช้ใน SME นะประเทศไทยนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transform มาด้วยนะครับเราก็มีการจัดเรื่องของโทษทีนะครับสไลด์ด้านซ้ายมือไม่เห็นภาพทั้งหมดนะครับเราก็จะมีการจัดการสัมมนาเรื่อง Software Freedom Day นะครับทั้งของปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะฮะปีนี้ก็จะจัดประมาณเดือนกันยานะครับมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการทำเทคโนโลยีของคลาวด์นะโดยใช้ Docker แล้วก็ที่เพิ่งจัดไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหัวข้อ Transformation นะครับ Thai Business to Digital Economy นะครับเราก็มีการจัดโดยที่ให้สมาชิกนะฮะที่มีประสบการณ์หรือดูแลในสินค้าที่เป็น Open Source เนี่ยมาถ่ายทอดประสบการณ์นะฮะในการใช้งานในสมาคมนะครับก็จะมีคนที่ทำทางด้านของ Big Data นะครับ Open Data ทั้งภาครัฐนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้ง Open Data ที่แชร์กันอยู่บนโซเชียลนะครับทำทางด้านของ Application ที่เป็น Open Source นะครับรวมทั้งเรามี Open Space หมายความว่าถ้าใครอยากจะ Hosting ใครอยากจะใช้ Software as a Service เนี่ยนะครับทางสมาชิกเนี่ยหลายท่านเราก็พัฒนาการ Hostingหมายถึงว่าให้บริการซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะโฮสติ้งนะครับบนคลาวด์นะครับมีอยู่หลายเจ้าด้วยกันนะครับเราก็มีการพัฒนาเขาเรียกอินฟราสตรักเจอร์นะครับที่เป็นคลาวด์รวมทั้งโซลูชันที่ในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนะครับเราก็จะมีโซลูชันประเภทของการทำบิสซิเนสแอนาลิติกนะกับ Big Data ปกติ Data ของ SME เนี่ยจะไม่ Big Data เท่าไหร่คือจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่แต่ว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราจะเอาต้องมาใช้กับโซเชียลเนี่ยนะขนาดของข้อมูลและความหลากหลายของข้อมูลเนี่ยก็จะขึ้นไปเป็น Big Data ดังนั้นเนี่ยจะต้องมี provider คือมีผู้ให้บริการนะครับครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่า Digital Enterprise เนี่ยผมก็ไปค้นมานะครับว่านิยาม
นะครับที่ค่อนข้างที่จะใช้กันแพร่หลายเนี่ยมีนิยามว่าอะไรนะครับเรากำลังจะทรานสฟอร์มไปเป็นที่เราใช้ในนิยามนี้นะครับผมไฮไลท์สีแดงไว้อันที่หนึ่งเลยนะครับโทษทีนะครับยังใช้ไม่คล่องเดี๋ยวรอสักครู่ในนิยามของการทรานสฟอร์มไปเป็นดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับผมไฮไลท์สีแดงไว้นะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเราก็มาดูกันว่าบริษัทของเราเนี่ยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีนะครับเสริมจุดแข็งของธุรกิจเราหรือยังนะครับคือพูดง่ายว่าถ้าเรายังใช้แอปพลิเคชันระบบบัญชีนะฮะระบบ HR เพียงบางส่วนโดยไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลเช่นการดันเม้นการออโต้โพสต์นะครับอะไรต่างๆนี่ที่เกี่ยวโซเชียลเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ได้ใช้เพื่อเสริมจุดขายในธุรกิจเราเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นดิจิทัลเอ็นเตอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือเป็นการใช้นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับในการที่จะใช้ในการออกแบบนะฮะโอเปอเรชันของเรายกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะต้องมีลักษณะของการโฆษณาบน Facebook เนี่ยแล้วเราจะต้องมีการให้ลูกค้าเข้าไปเห็นใน Facebook นะแล้วมีการกด call to action เนี่ยคือข้อมูลกลับมาเราต้องดีไซน์เรื่อง operation ของการโฆษณาไปแล้วก็ตอบกลับมาเนี่ยนะครับเรามีกระบวนการเหล่านี้หรือยังนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะถ้าเรามีการใช้กระบวนการครบเราได้ข้อมูลมาเยอะแล้วนะฮะพอเราได้ศึกษาพฤติกรรมข้อมูลแล้วเนี่ยเราได้มีความเข้าใจนะครับในการที่จะออกแบบโอเปอเรชันแล้วก็มีไอเดียนะในการปรับปรุงจนกระทั่งเกิด business model ใหม่หรือยังนะครับถ้าเป็น digital enterprise เนี่ยเราสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้นะสามารถที่จะปรับปรุงนะดีไซน์โมเดลใหม่มาได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าขนาดของ digital economy นะปัจจุบันเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่นะครับประชากรของโลกเนี่ยมีประมาณ 7,000 กว่าล้านคนนะครับแล้วก็จะมีผู้ใช้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ 3,000 นะล้านคนมีผู้ใช้ที่อยู่บนโซเชียลนะ 2,000 กว่านะครับแล้วก็แพลตฟอร์มบนโมบายนะครับที่มีการใช้งานอยู่เนี่ยก็อยู่ที่ 3,700 นะครับล้านคนแล้วก็แอปพลิเคชันที่อยู่บนโมบายนะครับที่เราใช้กันอยู่นะฮะทั้งโซเชียล Facebook บนโมบาย LINE ต่างๆเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,000 ล้านคนนะครับจะสังเกตว่าขนาดของ Digital Economy เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยนะประมาณสักครึ่งหนึ่งนะฮะของประชากรโลกทั้งหมดที่อยู่ในระบบนะครับการที่ขนาดของประชากรที่อยู่ใน Digital Economy ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเกิดมาจากอะไรนะครับก็เกิดมาจากเส้นนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีนะครับที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะมันได้ impact กับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทำให้ขยับของกลุ่มผู้ซื้อนะฮะกลุ่มธุรกิจเนี่ยต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในดิจิทัลอีโคโนมีนะครับโดยที่มีลักษณะของ impact เนี่ยครับเป็นในแนวนะฮะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะที่มา impact ทำให้ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเกิดการขยายตัวนะครับก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์โมบายนะครับมีเรื่องของธุ
ุรกิจที่ทำโซเชียลนะฮะเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องของคลาวด์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการกับ Big Data ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะตอนที่ผมทำData Warehouse มาเนี่ยนะครับคือทุกๆคนเนี่ยพยายามจะหลีกหลบหลีกเรื่องการประมวลผลของข้อมูล Big Data นะครับอย่างของผมประสบการณ์ที่เคยทำข้อมูลเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็คือทำประมาณระดับประมาณ 2-3 พันล้านทรานแซคชั่นเนี่ยในปี2005นะครับสิ่งที่เราทำก่อนอื่นเลยเรารู้ว่านี่คือ Big Data เราไม่สามารถที่จะเอาไปประมวลผลได้นะครับเราต้องหลบโดยการที่เขาเรียกว่าลดขนาด sampling ข้อมูลเข้ามานะครับแต่เหตุการณ์ในปัจจุบันในช่วงปีนี้หลายปีนี้มาหลังจากที่เรามีเข้าสู่ยุคของ Big Data เรามี Hadoop File System เนี่ยนะครับเรามี Spark นะเรามี Shark นะในการจัดการกับ Big Data เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจัดการข้อมูลขนาดนั้นได้แล้วในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็หัวใจสำคัญเลยนะครับของเทคโนโลยีที่เข้ามากระทบนะแล้วก็มีเรื่องของ IoT นะครับ IoT เนี่ยนะครับในมุมมองของผมเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยนะเรามักจะต้องใช้วิธีการทำเซอร์เวย์หรือว่าวิธีการทำข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมทำให้กับบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับเขาต้องการข้อมูลอากาศเขาต้องการข้อมูลดูว่าคนที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยนะครับมีช่วงอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเมื่อก่อนเราก็ทำเซอร์เวย์แต่ว่าเราก็จะใช้อุปกรณ์ประเภทของคอนโทรลเลอร์นะครับในการวัดนะครับถ้าในปีนี้นะครับปีนี้เราจะใช้คำว่า IoT คือ Internet of Things ก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่มีความสามารถมีความฉลาดนะฮะที่จะใช้เซ็นเซอร์นะฮะในการดีเทคนะฮะเราให้ข้อมูลมาเป็นเทคหรือข้อมูลที่มีโครงสร้างเนี่ยเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์นะครับไอ้อุปกรณ์เหล่านี้นะคือทำงาน24ชั่วโมงนะครับทำงานไม่หยุดนะครับจากที่เราไม่เคยมีข้อมูลวิเคราะห์มาก่อนนะฮะเราก็จะได้ข้อมูลกลุ่มนี้นะครับเข้ามาเติมด้วยแล้วก็ข้อมูลกลุ่มนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่ประเภทที่ว่าไม่ได้มีโครงสร้างนะครับคือมันเป็นเทคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำคัญนะครับที่ข้อมูลจาก IoT เนี่ยเข้ามาเติมใน Big Data จากเดิมไม่ Big นะครับเป็น Data ธรรมดาพอมาเติมเข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มจัดการกับข้อมูลที่ผสมผสานกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น 3D Printing นะครับก็ไกลตัวนิดนึงแต่ก็ถูกใช้ในก็เรียกว่าอุปกรณ์ต้นแบบต่างๆนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็จะมา impact นะครับในปัจจุบันนะทำให้เกิดตลาดดิจิทัลเคมีนะครับมาดูหัวข้อถัดไปนะครับทำไมเราจะต้องทำบริษัทให้เป็นดิจิตอลนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยความคาดหวังของคนที่ทำบริษัทดิจิตอลก็คือคาดหวังผลสำเร็จซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยนะเขาก็จะวัดผลมาจากการที่ทำแล้วนะครับมีรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มต้นทุนลดลูกค้าเพิ่มไอ้ข้อมูลเหล่านี้นะครับเราก็ดูจากบริษัทนะฮะเหล่านี้นะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทEnterprise Digitalกันหมดแล้วนะครับเป็นบริษัทที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ก็มี Facebook Twitter นะPinest นะครับหลายๆอันนะครับบางตัวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับบางตัวก็ได้ใช้นะครับใช้บางตัวบริษัทเหล่านี้นะครับเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ลูกค้าเขาเยอะนะครับแล้วโมเดลทางด้านของรายได้เขาตอบโจทย์ทางด้านซ้ายมือเหล่านี้นะครับอันนี้คือเป็นเหตุที่ว่าถ้าเราทำเนี่ยเราแล้วประสบความสำเร็จด้วยเนี่ยนะเราควรจะได้ผลตามนี้นะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับบริษัทในอุตสาหกรรมทางด้านของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่มีการให้เช่าใช้นะครับทางด้านของวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับเรามาเปรียบเทียบกันกับบริษัทที่เป็นดิจิตอล Netflix เนี่ยเป็นบริษัทนะที่ให้บริการเหมือนกันนะครับคือให้บริการดูวิดีโอนะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ Netflix เนี่ยก็จะให้บริการในลักษณะของคือเหมือนกันนะคือจะมีสื่อมีเดียทางด้านของวิดีโอเหมือนกันแต่ว่า Netflix เนี่ยเริ่มที่จะพยายามปรับตัวเองเนี่ยให้บริการลักษณะของไฟล์สตรีมมิ่งรับสมาชิกในการดูนะครับนะก็เริ่มต้นในช่วงเวลาที่หลังบล็อกบัสเตอร์นะครับมาหลายปีเหมือนกันนะครับ
พอมาดำเนินการมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าบล็อกบัสเตอร์ซึ่งเน้นเรื่องของโลเคชันไม่ทราบว่าใครเคยได้ทันเช่าวิดีโอจากบล็อกบัสเตอร์ไหมครับเคยใช่ไหม นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ดูนะครับอยู่บริเวณแถวแถวถนนสาทรนะฮะก็จะมีอยู่ที่หนึ่งนะครับทันทีที่บล็อกบัสเตอร์เข้ามานะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บริษัทธุรกิจทางด้านของการเช่าวิดีโอเนี่ยมีหลายอยู่หลายเจ้านะครับเวลาผ่านไปเหมือนสายลมนะครับแป๊บเดียวเองนะครับก็มีบริการทางด้านของการดูหนังออนไลน์ดูซีรีส์ออนไลน์นะฮะทั้งจากภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยนะครับเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่เห็นได้ชัดมากนะครับ Netflix เนี่ยนะครับเป็นคู่แข่งโดยตรงกับBlockbuster นะครับก็เอามาแข่งขันกันนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย Blockbuster ก็มีการขายกิจการไปแล้วนะครับคือหยุดกิจการนะ Netflix ก็นะครับประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องของยอดรายได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลปีนานมาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงนะหยุดตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าในเวลานั้นเนี่ยก็คือ Blockbuster ก็ปิดกิจการนะครับรายได้จากการที่ Netflix เนี่ยนะครับเป็นผู้ให้บริการนะครับดูสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับออนไลน์เนี่ยก็มีรายได้ปัจจุบันเนี่ยนะก็ยังอยู่ในเทรนด์ที่สูงขึ้นนะอย่างภาพนี้นะครับแล้วก็ในปีนี้เองนะครับทาง Netflix เนี่ยก็เริ่มเข้ามาเปิดให้บริการในไทยโดยที่ขนคอนเทนต์นะครับที่เขาให้บริการคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอซีรีส์ต่างๆเนี่ยจุดแข็งของ Netflixรู้ไหมครับคืออะไร Netflix เขาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยายามจะปรับตัวตามระยะเวลาครับเพราะว่า Netflix เนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าหลายๆเจ้าที่เป็นที่มีคอนเทนต์เนี่ยไม่ยอมขายหรือว่าตั้งราคาค่อนข้างสูงนะครับในการที่ Netflix เนี่ยจะซื้อมาให้บริการผ่านทางเครือข่ายนะครับ Netflix แก้ปัญหาโดยการสร้างคอนเทนต์เองนะครับก็จะมีซีรีส์หลายตัวนะที่ Netflix สร้างขึ้นมานะครับพอมาเข้ามาในเมืองไทยนะครับอันนี้ผมก็เอาภาพเข้าๆมาก็คือว่าก็จะทบกับธุรกิจดั้งเดิมนะครับซึ่งเป็นแผ่นแล้วก็ธุรกิจที่ทำออนไลน์นะในไทยขึ้นมานะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครที่ทำแน่นอนที่ไปก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นยังไม่เป็นดิจิตอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคนเนี่ยถ้าอยากจะดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาออนไลน์กันหมดแล้วนะคนที่เดินไปที่ร้านเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะดูผ่านทางอุปกรณ์ที่ว่า DVD reader นะซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับคือหายากนะแล้วไม่ค่อยมีใครซื้อนะอันนี้ก็จะลดลงแล้วทีนี้นะคู่แข่งที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีเหมือนกันนะก็จะแข่งกันในเรื่องของการให้บริการลูกค้าคอนเทนต์นะครับครับหัวข้อถัดไปนะครับผมก็สรุปมาให้ฟังนะครับว่าประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณานะครับนะฮะในการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์มนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีเรื่องของระบบ IT นะครับที่ทำงานเนี่ย24ชั่วโมงนะครับฝรั่งเขาเรียกว่า KTLO นี่ไม่ทราบพอจะทราบไหมครับใช้ในความหมายว่าอะไรคือเขาใช้ในความหมายว่า keep นะ the light on นะครับก็หมายความว่าระบบ IT เนี่ยนะครับที่ทำหน้าที่เป็น engine สำคัญของเราเนี่ยนะครับจะต้องทำงานตลอดเวลาคืออย่าให้ไฟมันดับนะครับทำงานไม่หยุดนะครับแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของบริการเนี่ยสถาปัตย์ของบริการที่ให้กับลูกค้าเนี่ยนะจะต้องดีนะครับจะต้องมี Data ที่ทำ Analytics เนี่ยดีคือ Pure Data Structure เนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงเนื่องจากผมทำ Big Data มาเยอะนะครับคือการทำ Big Data เนี่ยความยากมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเอาข้อมูลรูปภาพข้อมูลวิดีโอข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำ Big Data เลยเนี่ยมันยากนะครับคือเราต้องพยายามทำข้อมูลที่อยู่ในรูปที่มีโครงสร้างคือเวลาเราวิเคราะห์ได้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์กับข้อมูลที่มีโครงสร้างใช่ไหมครับส่วนข้อมูลที่เป็นรูปภาพเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้อง extract นะเขาเรียกว่า fact นะออกจากข้อมูลโครงสร้างนั้นก่อนไอ้ตรงนี้ยากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่มีความสามารถในการ extract นะ take
หรือแฟกออกจากภาพวิดีโอเสียงเนี่ยนะครับก็เป็นปีนี้นะทั้งปีเลยนะครับจะมีผู้ให้บริการหลายรายที่มีความสามารถในการทำอย่างนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่นะครับดังนั้นเราก็มองว่าเวลาเราเป็น SME เนี่ยเราจะทำการวิเคราะห์เนี่ยเราก็อยากจะให้ข้อมูลมันมีโครงสร้างมีมาตรฐานนะฮะเราจะได้ทำแอนาลิติกได้นะครับถ้าไม่มีโครงสร้างเนี่ยเราต้องแก้ปัญหานี้ก่อนนะครับนะเราก็จะต้องมีเรื่องของการ define นะครับ process ของธุรกิจนะครับให้สอดคล้องนะครับกับที่เรามีความเข้าใจลูกค้านะเราต้องมา define ว่าถ้าเราเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้านะครับจุดที่ลูกค้าจะนัดเจอเราหรือค้นหาเราเนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าถ้าเกิดเราพบว่าธุรกิจของเราเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ใน Facebook เยอะนะฮะนะฮะเราต้องดีไซน์โปรเซสนะฮะให้มีการใช้ช่องทางเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องมีการดีไซน์ทีมงานภายในองค์กรนะครับฮะโอเปอเรชั่นเนี่ยให้มีความชำนาญนะครับในการเข้าใจกระบวนการนั้นแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนะถ้าเขียนก็เป็นไทยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับทีนี้มาดูนะครับการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันง่ายๆเลยนะครับการทรานส์ฟอร์มไปเป็นดิจิตอลซิสเต็มเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคำพูดที่ง่ายที่สุดในการแสดงความหมายนี้คือจะต้องมี Enterprise Architecture หมายความว่าทุกผู้ประกอบการเนี่ยนะเวลาเป็นดิจิตอลเนี่ยจะต้องมี Enterprise Architecture เป็นของตัวเองนะครับวิธีที่จะเข้าใจว่า Enterprise Architecture เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราก็มาดูภาพง่ายๆต่อไปนี้นะครับอันที่1เลยเนี่ยคุณจะต้องมีเค้าเรียกว่า Infrastructure นะครับ Infrastructure มี Cloud นะครับมีผู้ให้บริการที่มาสนับสนุนคุณเพราะว่าถ้าเกิดทำทั้งหมดเลยเนี่ยก็อาจจะยากเกินไปเพราะเราโฟกัสเฉพาะธุรกิจของเรานะฮะดังนั้นจะต้องมีผู้ให้บริการนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลนะครับจะต้องมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิจิตอลเนี่ยออกแบบระบบที่เป็นอัตโนมัตินะพยายาม define ตรงนี้ขึ้นมานะแล้วจะต้องมีกระบวนการของการทำ analytic นะเพื่อที่จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาเราดำเนินการอะไรออกไปนะครับผลลัพธ์ที่กลับมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องปรับแต่งอะไรบ้างนะจะต้องมีความมีช่องทางในการสื่อสารกับ customer นะครับในโลกของดิจิตอลอีโคโนมีนะครับคือคัสเตอร์เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดิจิตอลคัสเตอร์นะฮะเพราะว่าเราจะติดต่อกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้นะครับเราไม่ได้เกิดจากการที่เรามาเจอตัวกันนะครับเกิดจากการที่เราใช้ช่องทางทางของโซเชียลเนี่ยในการคอนเน็กต์กันติดต่อกันนะสื่อสารกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทรานส์ฟอร์มนะครับเราจะต้องเตรียมระบบดังต่อไปนี้นะครับก็คือต้องสร้างระบบออโตเมชันนะครับซึ่งเทอมเหล่านี้นะครับนะถ้าเกิดเขียนกันง่ายๆนะครับเขียนกันง่ายๆนี่ผมแปลงเป็นลักษณะสูตรสำเร็จซึ่งให้นึกอย่างนี้นะครับการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยในแง่ของการทำ Enterprise Architecture เนี่ยไม่มีหลายผู้รู้หลายท่านเนี่ยได้ออกแบบนะขึ้นมานะครับในแบบของทางผมเองเนี่ยที่คิดว่าน่าจะง่ายนะครับในการทำเนี่ยนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะต้องมีการ define เรื่องของ business management เนี่ยเราจะเน้นเรื่องอะไรบ้างคือหมายถึงว่าเราจะเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารอะไรบ้างนะฮะเราก็จะต้องมีเรื่องการ define เรื่อง KPI metric ต่างๆเนี่ยในการเข้าไปจับหลังจากที่เราได้ data มาแล้วเราเอาข้อมูลพวกนี้มาจับนะครับสองก็คือเราจะทำ knowledge management คือข้อมูลที่เราได้มาเป็น Big Data แล้วนะครับหรือซื้อข้อมูลมานะครับเราจะต้องสร้าง knowledge จากตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็กระบวนการในการ operation ของเรานะครับจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนเขาเรียกว่าคุณภาพนะครับ TQM ก็จะมีข้อกำหนดทางด้านคุณภาพใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของ performance ที่เราจะต้องมาจับด้วยคำว่า performance ในที่นี้เนี่ยนะอาจจะเข้าใจง่ายๆนะครับว่าจะต้องมีกระบวนการบริหารแบบ Lean แบบ Agile ไม่ทราบว่า Lean กับ Agile เนี่ยนะครับมีหลายคนมีใครรู้จักบ้างครับโอเคครับมีคนรู้จักนะครับคือ Lean Agile เนี่ยมันเป็นคำที่มาใหม่นะครับ
แต่ว่ามันก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากนะฮะในเรื่องของการrun operate กับตัว digital enterprise นะครับเพราะว่าการทำงานของพนักงานนะฮะที่อยู่ในทีมเนี่ยที่อยู่ในยุคของ digital enterprise เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่เขาเรียกว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่อนข้างมากแล้วมาดูต่อไปซึ่งจะอธิบายส่วนนี้นะครับก็คือเราก็ต้องมาหาทูลนะครับหรือสร้างระบบนะครับที่บริหารโอเปอเรชันนะครับมีทูลอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับบางครั้งเนี่ยเรามีงานชิ้นหนึ่งนะฮะที่อยากจะทำการวิเคราะห์ว่าลูกค้ากลุ่มนี้ทำยังไงถึงจะมีการขายรายได้เพิ่มนะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของโปรเจกต์แมเนจเมนต์เนี่ยเข้าไปจับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเขาเรียกว่านำprocess ที่เราดีไซน์เป็นมาตรฐานเนี่ยนะเข้าไปเบรกดาวน์นะครับเพื่อว่าจะเอามาเป็นทักงานนะครับเป็น to do list นะครับให้กับทีมงานปกติแล้วเนี่ยในโลกของดิจิตอลเนี่ยผมฝันหรือผมคิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคือทุกๆเช้าทุกเย็นเนี่ยนะครับพอพนักงานเข้ามาในเข้ามาในธุรกิจอาจจะไม่ได้เข้าบริษัทนะครับเข้ามาที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยขอให้ connect กับบริษัทนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานได้ในระบบของ to do list เนี่ยนะครับเมื่อเรามีการ define task นะครับแบ่งงานแล้วเนี่ยนะครับรายการต่างๆที่จะต้องดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ยิง task ขึ้นมาเนี่ยนะครับ to do list เนี่ยจะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องดำเนินการนะครับกระบวนการตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่แบ่งงานนะครับให้กับทีมงานนะฮะได้สามารถที่จะสกรรมก็คือช่วยกันทำงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีคอนโทรลลิสต์ด้วยนะคู่นี้อันนี้คู่กันนะครับทูดูลิสต์นี่ก็คือเหมือนกับเป็นกระบวนการถ้าเป็นอาจารย์นะครับในสกรรมเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเป็นการเบิร์นอัพนะครับเบิร์นอัพคือพูดง่ายว่าทำงานมากขึ้นเพื่อว่าให้ได้จำนวนชิ้นงานเนี่ยมากขึ้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับคอนโทรลลิสต์นะครับที่เป็นเบิร์นดาวชาร์ตนะครับที่หลังจากที่เราพบว่าปริมาณรีเควสต์ปริมาณงานต่างๆเนี่ยที่มาจากทางโซเชียลที่มาจากทางลูกค้าเนี่ยครับเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับคอนโทรลลิสต์เนี่ยก็จะดูในภาพรวมนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกให้บริการเนี่ยนะครับให้อยู่ในช่วงเวลาที่มีคุณภาพนะคือเป็นการเบิร์นดาวเนี่ยเข้ามาเบิร์นดาวน์นี่พอจะเข้าใจนะครับปกติเนี่ยเวลาเรามีออเดอร์ของลูกค้ามามากๆเนี่ยนะครับนะปริมาณงานก็จะเยอะใช่ไหมครับในการแบ่งทักงานให้แต่ละคนทำเนี่ยก็คือจะเป็นการหยิบนะฮะตัวงานเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำงานก็ลดลงนะครับเราจะคอนโทรลเรื่องของโปรเซสงานให้อยู่ในช่วงของคอนโทรลนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นนะครับแต่อธิบายเสริมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลไกใดๆนะครับไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะเราก็จะมีนะเครื่องไม้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะก็คือ command center นะเอาไว้สั่งงานไม่เป็นไปตามเป้าแล้วสั่ง command ไปแล้วก็ต้องเช็ค response กลับมานะครับแล้วจากนั้นก็จะมีเรื่องของการค่าตอบแทนนะครับที่จูงใจนะฮะให้พนักงานที่operation เนี่ยทำงานอยู่ในระบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการของ operation ที่ควรจะต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือสร้างเครื่องมือแบบนี้ขึ้นมานะครับหัวข้อถัดไปก็จะแน่นอนนะฮะเวลาเรา run operation ทางธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะต้องมี core engine นะครับของธุรกิจเช่นเรื่องระบบบัญชีนะครับการเงินนะบุคคล warehouse นะครับอันนี้เราก็พยายามจะเลือกแบบเป็น ERP แบบมีให้ครบนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่จะต้องหามาทีละตัวนะครับมันจะยากดังนั้นก็ไปเลือกหา core engine ที่ให้ข้อมูล360องศาเพราะบางครั้งเราจะเป็นต้องแอนาลิติกตัวเราด้วยนะครับคือเราจะต้องมีข้อมูลทุกๆอย่างของการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำคัญเลยนะครับก็คือการมี data warehouse นะครับแต่ว่าถ้า data warehouse ในยุคนี้นะครับถ้าเราไปถ้าผมได้พูดคำว่า data warehouse มันจะดูโบราณไปนิดนึงนะครับเพราะว่าคำว่า big data เนี่ยความหมายมันมากกว่า data warehouse นะครับดังนั้นผมขอใช้คำว่า data warehouse plus แล้วกันนะครับคือเป็น data warehouse ที่มีคุณสมบัติในการที่จะดูแลข้อมูลที่ unstructured แล้วก็
จัดการกับข้อมูลเหล่านั้นนะครับให้อยู่รูปนี้ที่มีโครงสร้างแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันได้นะครับถัดมานะก็จะมีเรื่องของการทำ business analytic โทษทีนะครับ business intelligence นะครับก็จะมีเรื่องการทำ pivot ทำอะไรอันนี้คือแบบพื้นฐานแต่ว่าถ้าจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่ prediction นะครับก็จะต้องมีเรื่องของการทำ data mining machine learning นะครับเวลาเราได้รูปแบบของพฤติกรรมของลูกค้าจากการวิเคราะห์แล้วรูปแบบการทำงานพนักงานรูปแบบของปัญหาต่างๆเนี้ยนะฮะเหล่านี้เราจะค้นพบเมื่อเราใช้เครื่องมือนะฮะเราจะเจอรูปแบบผมไม่ได้เน้นเรื่องอธิบายว่าใช้ยังไงนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าถ้าใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเราจะได้ความเข้าใจนะครับโดยการที่เราประมวลผลแล้วเราก็จะได้รีพอร์ตนะเราสามารถที่จะอ่านนะฮะข้อมูลต่างๆแล้ววิเคราะห์นะครับเป็นความเข้าใจขึ้นมานะไอ้ความเข้าใจเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องมาดูแลด้วยนะครับคือเป็น knowledge ที่เราเก็บมาเพื่อที่จะบริหารเพื่อใช้ในการถ่ายทอดเพื่อใช้ในการตรวจสอบนะครับนะก็จะมีชุดที่ผมเรียกว่า business knowledge management เนี่ยซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือทั้ง open source และ commercial นะครับก็มีอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราต้องเอามาใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อที่จะสร้างสุดท้ายต้องสร้าง knowledge นะครับหัวข้อทั้งหมดนะครับถ้าผมเขาเรียกว่ามีบางส่วนที่พูดไม่ถึงนะครับหรือว่ามันจำเป็นต้องมีขึ้นมาภายหลังนะครับผมก็ต่อท้ายไปว่าเราควรจะมีนะส่วนที่เขาเรียกว่า application information on demand หมายความว่าถ้าเราดำเนินการธุรกิจอยู่เรามีการเปลี่ยนแปลงโปรเซสหรือต้องมีการทูลใหม่เนี่ยจะต้องหาเขาเรียกว่าแหล่งของคนที่พัฒนา application ตามความต้องการของเราเนี่ยได้นะครับนะดังต้องมีส่วนที่เพิ่มเข้าไปนะครับครับเนื้อหาที่เขาเรียกว่าวิชาการนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเคสเลยนะครับเคสที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ลองรันให้ดูนะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยใช้โซเชียลแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับของทาง Microsoft บ้างครับเคยนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้คือรูปของผมเองนะครับนี่คือถ่ายเป็นรูปเก่าเพื่อทำการเช็คว่ารูปเก่าๆเนี่ยอายุประมาณไงก็พบว่าก็แม่นยำบ้างไม่แม่นยำบ้างเดี๋ยวผมจะบอกว่าการเดินทางของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีที่ไปที่มายังไงอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่ให้เราศึกษาว่าบริษัทหนึ่งหรือทีมงานหนึ่งเนี่ยในสังกัดทีมวิจัยของ Microsoft เนี่ยนะครับจนกระทั่งแอปพลิเคชันตัวนี้ได้สร้าง Big Data นะครับแล้วก็นำไปสู่การ Analytic และเกิดประโยชน์ต่อมาภายหลังเนี่ยเรื่องราวเขาเป็นไงเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะอันนี้วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะมีทั้งโมบายทั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเอารูปนะครับโอเคนะครับก็พูดง่ายว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกใจนะฮะคนที่อยู่บนโซเชียลค่อนข้างมากนะครับเพราะทุกคนเนี่ยนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่าหน้าตัวเองเนี่ยถ้าไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะพาไปสู่กระบวนการเดินทางของแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับคนที่ดูแลแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะก็เปิดเว็บไซต์ที่ชื่อว่า howown.net นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับคนที่ใช้เนี่ยก็พบว่ามีการตื่นตัวกันมากใน Facebook นะครับหรือใน Instagram นะครับมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับจะสังเกตว่าตัวบริษัทนี้นะครับได้ข้อมูลรูปภาพนะครับจากผู้ใช้นะครับมากมายนะครับโดยมีความเชื่อว่าเนี่ยคือข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากคนที่ดำเนินการธุรกิจตรงนี้แล้วไปพูดในงานหนึ่งในอเมริกานะครับเขาบอกว่าเขามีผู้ใช้อยู่ประมาณ80ล้านคนนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพนะของสมาชิก80ล้านคนเนี่ยได้โพสต์ไว้ประมาณ500ล้านภาพนะครับจุดเริ่มต้นนะครับของบริษัทนี้นะครับก็เกิดจากทีมงานนักวิจัยที่พัฒนา
API ตัวหนึ่งชื่อว่า Face API นะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะมีทีมงานพัฒนา API เยอะแยะเลยนะครับนี่ก็คืองานหนึ่งของทีมนี้นะครับคือ Face API ถ้าเราไปดูงานในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกให้สำหรับนักพัฒนานะครับแต่ว่าในทีมเองเนี่ยก็คิดว่ามันควรจะไปไกลกว่านั้นลองทดสอบตลาดดูซิเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นโมบายนะฮะบน Android บนไลน์แพลตฟอร์มนะครับผมใช้บนเว็บซะส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เขามีกี่แพลตฟอร์มนะครับแต่เรามาดูกันก็คือจุดเริ่มต้นนะครับพอเขาสร้างแอปพลิเคชันนะครับเขาก็ได้บอกเรื่องนี้นะครับกับบล็อกเกอร์หรือว่ากลุ่มคนที่รู้จักกันในทีมพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคุยกันนะครับเขาบอกว่าเอามาดูสิงาน Face API ของเขาเนี่ยถูกเอามาทำเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ละนะครับก็มาดูกันทีนี้บล็อกเกอร์นะครับหลายท่านอันนี้คือบล็อกเกอร์ชุดแรกเลยกันนะฮะในชั่วโมงนั้นเลยนะครับก็คือก็จะมีการยิง Twitter นะครับไปที่ประเทศตุรกีก็ยิงไปหาเพื่อนเขานะครับก็คุยกันนะถึงเรื่องของแอปพลิเคชันนี้มีกันมาแล้วในท้องตลาดนะครับภายในเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับหลังจากที่บล็อกเกอร์ในตุรกีเนี่ยได้ทำการโพสต์ออกไปนะครับก็จะมียูเซอร์ในห้วงเวลา3ชั่วโมงนั้นเนี่ยเข้ามาทำการโหลดแอปหรือทดลองใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับก็คือว่าบล็อกเกอร์ในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าแชร์โดยการกดปุ่มนะฮะบัตทอมลงไปในพวกโซเชียลแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Facebook Instagram อื่นๆนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็เขียนอธิบายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความน่าสนใจยังไงลงไปนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับการที่มีเมมเบอร์นะครับ 25,000 คนเนี่ยใน3ชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วผมอาจจะเรียกว่าสถิติใหม่ก็ได้นะครับแล้วหลังจากที่นั้นนะฮะภายในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับทราฟฟิกนะครับของการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยก็เกิดเหมือนระเบิดขึ้นมาเลยนะทั้งโลกเลยนะครับที่เราเห็นเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า IP ต่างๆเนี่ยของผู้ใช้เนี่ยระเบิดขึ้นมานะครับก็พีคขึ้นมานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทะลุไปถึงเขาเรียกว่า50ล้านคนแต่ว่าผมอยากจะให้ดูนะครับว่าคำว่า50ล้านคนเนี่ยในแต่ละเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีจำนวนของผู้ใช้นะครับเท่ากับ50ล้านคนเนี่ยเขาจะต้องเดินทางมาอย่างไรบ้างนะโทรศัพท์เนี่ยเขาเรียกว่าการจะมีผู้ใช้50ล้านคนเนี่ยนะต้องใช้เวลาถึง75ปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้วิดีโอนะครับก็จะใช้เวลาถึง38ปีนะครับทีวีเนี่ยก็13ปีนะครับ Facebook เนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3.5 ปีนะครับในช่วงแรกๆของ Facebook นะครับถึงจะได้สมาชิก50ล้านคนนะส่วนเกมนะฮะเกมตัวนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วินาทีถ้าดูจากตรงนี้ก็แสดงว่าเกมตัวนี้น่าจะดีกว่าทีนี้มาดูการเดินทางในเวลานะใน1เดือนนั้นนะครับก็พบว่าใน7วันนั้นนะครับก็พบว่ามีอัตราของการใช้งานสูงสุดคือเป็นยูสเซอร์ใหม่นะครับประมาณ 1.2 ล้านยูสเซอร์นะต่อชั่วโมงนะครับก็คือช่วงพีคสุดนะครับนะช่วงอื่นก็ต่ำกว่านี้นะครับแต่สะสมรวมๆกันแล้วเนี่ยขณะนี้ก็มีเมมเบอร์อยู่ที่ประมาณ50ล้านคนก็ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยยกตัวอย่างนี้มานะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูต่อนะครับข้อมูลที่เขาได้แล้วการแอพพลายใช้เป็นยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าลักษณะของทราฟฟิกแบบนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ดีไซน์ระบบมาดีๆนะฮะมันเสมือนหนึ่งกับการถูกโจมตีของมัลแวร์เลยนะครับที่เราเรียกว่าโดสเหมือนกับที่กระทรวง ICT โดนนะครับก็คือทราฟฟิกเยอะขนาดนั้นก็เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้เทคโนโลยีแบบที่เป็นคลาวด์เทคโนโลยีนะเขาก็จะล่มได้นะครับก็คือก็พูดง่ายว่าทราฟฟิกเยอะถึงขนาดที่นะในบรรดาของโซเชียลแอปพลิเคชันนะฮะหลังจากนั้นประมาณสัก7ภายใน7วันเนี่ยนะครับจะพบว่า Facebook จะบล็อกการแชร์ตัวนี้นะครับก็หมายความว่า
Facebook เห็นว่าทราฟฟิกนี้นะฮะมันเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะกระทบกับบริการเขาแต่ว่าลึกๆจริงๆแล้วนะผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ Facebook เนี่ยเขาจะไม่ซัพพอร์ตโซเชียลตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นการโพสต์วิดีโออย่างวิดีโอ360องศาวิดีโอสตรีมมิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่า Facebook ในช่วงนี้เขามีของเขาเองใช่ไหมมีวิดีโอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างความลำบากนะครับให้กับโพสต์วิดีโอของเจ้าอื่นที่จะโพสต์ของเขาด้วยอันนี้ถ้าใครใช้เนี่ยก็จะรู้ดีเราก็ถูกบังคับให้ไปใช้ของFacebook นะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการที่ว่าพอวางไว้ใน Facebook ก็บล็อกนะฮะก็จะลิงก์กลับมาไม่เจออะไรนะครับ not found นะ Twitter ก็เหมือนกันนะครับโอเคเราก็มาดูในช่วงแรกนะกันนะถึงแม้ก็มีการบล็อกไปแต่ก็มีการแชร์กันในบล็อกต่างๆนะครับก็ยังมียูเซอร์เพิ่มไปถึง50ล้านคนเรามาดูเสน่ห์นะฮะของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการปักลงไปในหัวใจเลยนะเนลก็คือว่าจะสังเกตว่าภาพเนี่ยนะครับสัดส่วนของภาพเนี่ยเป็นผู้หญิงซะเยอะเลยนะครับก็แสดงว่าโดนใจผู้หญิงมากผู้หญิงรักสวยรักงามนะครับเราก็จะมาง่ายๆเลยครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะฮะก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ให้ประมวลผลนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดหน้าผากนะครับว่าตามอายุนะครับแรกๆก็เป็นแบบนี้เลยนะถูกใจมากถูกใจตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับเริ่มมีการพูดถึงกันนะครับพูดถึงกันไปนะฮะคนดังๆนะครับก็พูดถึงนะอย่างนี้คือดาราตลกอเลนนะครับที่ก็มีการพูดต่อนะครับมีการพูดต่อคนสำคัญต่างๆอันนี้ก็คือนักการเมืองนะครับมาเลเซียนะฮะดาราอาวุโสนะครับก็นะพูดถึงกันแล้วเริ่มมีการใช้แบบเคสแปลกๆนะครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงอัตราการเติบโตของข้อมูลนะฮะฟ้าแฝดถ่ายภาพเด็กต่างๆเนี่ยนะครับก็มาใช้กันนะครับแล้วก็เริ่มแปลกไปกว่านั้นอีกนะครับก็เริ่มมีคนเอาสินค้านะฮะเอามาอัปโหลดเพื่อจะดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับก็จะมีการเอาวัตถุต่างๆเนี่ยเอาเข้ามานะระบบเนี่ยก็ฉลาดนะครับเดี๋ยวผมต้องอธิบายนิดนึงเนี่ยคำว่าระบบฉลาดนี่หมายความไงคือมันเขาไม่ได้ดูเป็นคนนะครับเขาไม่ดูเป็นคนเขาก็ยังดูเป็นเหล้านะเขารู้จักเหล้ารู้จักเครื่องดื่มนะครับเขาก็ถ่ายอายุจากเครื่องดื่มนั้นนะไม่ใช่พยายามมั่วว่าดูเป็นคนแล้วก็พยายามจะทำนายอายุทั้งที่ว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเขาก็ปรับปรุงนะครับเอา iPhone เอานะครับซูชิมานะครับก็พบว่าก็ถูกจริตนะครับผู้ชายนะครับประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดต่อเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยจากการใช้งานเนี่ยนะครับก็พบเกี่ยวกับเรื่องของเพศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่เขาค้นพบนะครับว่าที่เขาจะเอามาใช้กันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการเอามาใช้กันนะครับก็จะพบว่าผู้หญิงนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือช่วงอายุนะครับพอดีผมวิดีโอบางนิดนึงสีแดงเนี่ยก็คือผู้หญิงนะครับแล้วก็ไล่กันตามช่วงอายุนะฮะพออายุมากๆเนี่ยก็ผู้ชายมากกว่าแต่ว่าอายุน้อยๆเนี่ยนะครับผู้หญิงมากกว่าเส้นสีแดงนะครับทีนี้เรามาดูมุมมองของทางด้านของสุขภาพนะครับก็มันก็จะมีการเปรียบเทียบกันว่าคนเดียวกันนะครับที่เขาเรียกว่าโกนหนวดกับไม่โกนหนวดนะครับอายุจะลดลงคือหมายถึงว่าการทำคือระบบจะพิจิตรอายุลดลงนะครับอันนี้เนี่ยจุดนี้นะก็จะถูกเอาไปขยายผลต่อเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาสินค้านะครับว่าถ้าคุณทำตัวดังต่อไปนี้นะครับถ้าคุณใส่ซูถ้าคุณโกนหนวดเคราเรียบร้อยเนี่ยอายุลดลงแน่นอนนะครับแม้กระทั่งวาดรูปนะครับรูปคนเนี่ยไม่มีหนวดเนี่ยระบบก็มองว่าลดลงอันนี้คล้ายๆเป็นคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาก็จะเริ่มเชื่อแล้วว่าอ๋อการที่คนที่ไว้หนวดเนี่ยทำให้ดูอายุมากขึ้นนะฮะถ้าโกนหนวดโกนคราวนะฮะอายุก็จะลดลงนะครับอันนี้ก็จะมีผลละนะเขาจะทำการดูว่า before and after ของการทำอะไรบางอย่างเนี่ยกับการใช้สินค้าบางตัวเนี่ยนะครับมันจะทำให้อายุมันลดลงนะครับอันที่หนึ่งเลยเขาบอกว่าคุณต้องยิ้มนะยิ้มเนี่ยก็จะดูแลอายุลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ใส่แว่นนะอายุก็ลดลงนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับสินค้าละเกี่ยวข้องกับการจะต้องสามารถเอาไปทำมาร์เก็ตติ้งบางอย่างได้นะครับ
ใส่หมวกก็อายุลดลงนะครับที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี้นะก็เห็นว่าการเดินทางของบริษัทนี้นะครับเขาจะได้ยอดของเมมเบอร์นะครับแล้วก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลรูปภาพนะของเมมเบอร์นะสะสมกันมานะครับเขาเอาไปทำอะไรต่อได้บ้างเนี่ยนะครับถ้าเรานึกถึงยุคของพวก Machine Learning ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาพนะครับเพื่อทำการดูว่าคนส่วนมากนะครับเขาเรียกว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็สามารถข้อมูลตรงนี้มาแอนาลิติกนะครับเอาไปทำเป็นเขาเรียกว่าฟีเจอร์ต่างๆของสินค้าและบริการต่อไปได้เหมือนบริษัทนี้นะครับเขาขายข้อมูลได้นะครับแน่นอนการที่เขาทำสำเร็จเขาจะต้องพัฒนาอยู่บนคลาวด์นะถ้าไม่อยู่บนคลาวด์ผมก็จะว่าระบบก็คงไม่สามารถรองรับการใช้งานได้นะครับแล้วเขาก็มีความง่ายนะครับในการใช้งานนะครับมีเรื่องของการมอนิเตอร์ลิงการแอนาลิติกต่างๆเพื่อที่จะปรับปรุงความสามารถเมื่อกี้ผมพูดว่าในช่วงแรกเขาดูได้แต่คนนะครับแต่หลังๆเนี่ยเขาก็จะดูได้หลายๆสิ่งนะครับขึ้นมานะครับนี่เป็นตัวอย่างของการเขาเรียกประสบความสำเร็จนะฮะในการเขาเรียกว่าเริ่มมีสินค้าและบริการอะไรบางอย่างแล้วออกมาสู่บนโซเชียลเขาก็ได้ข้อมูลตรงนี้แต่ผมกำลังจะบอกว่าเราสามารถ growth hacking ได้ growth hacking นี่ก็คือหมายความว่าถ้าเกิดบริษัทนี้ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะเราก็อาศัยงานวิจัยของเขาเนี่ยต่อยอดไปเลยเราไม่มีทางทำแบบนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทำการดีไซน์ business process ของเราเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าใจลูกค้าก่อนนะฮะเราก็อาศัยการเดินทางของคนที่ทำโซเชียลประเภทนี้นะครับเกาะเข้าไปนะครับคือพูดง่ายว่าเขาขายข้อมูลนะครับผมเคยไปดูเขาเรียกว่า data set นะที่เป็นข้อมูลของเทรดดิ้งข้อมูลต่างๆเนี่ยของ power buy ของ ebay เนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีราคาหมดนะฮะคือถ้าอยากได้ก็ต้องซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราข้อมูลสำคัญนะครับในการที่เราจะทำการวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นข้อมูลชุดไหนนะที่เขาทำแล้วเขา อยู่ในช่วงแรกๆยังไม่เอามาขายเนี่ยเราก็เกาะเข้าไปเลยนะครับดูผลการแอนติกเขาแล้วก็มาแอพพลายครับวันนี้นะครับผมก็นะนำเสนอเนื้อหานะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในการที่ผมนำเสนอครั้งนี้ก็คือมาในนามของ Open Source นะครับสมาร์ท Open Source ซึ่งจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่อสนับสนุน SME นะครับให้สามารถที่จะทำ Digital Transformation ได้โดยครั้งที่1เราจัดสัมมนาไปแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จะจัดอีกรอบหนึ่งนะมารอบของปีนี้นะครับรับรองว่าคนที่ร่วมสัมมนาคงจะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้ตัว SME นะครับสามารถที่จะ transform ได้ success นะโอกาส success เนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วเราประสบสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก่อนจะจบตอนนี้ 6:12 แล้วไม่ทราบว่าใครจะมีคำถามอะไรที่จะมาสอบถามหรือแลกเปลี่ยนกันไหมครับโอเคครับอันนี้ก็เย็นแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนนะครับวันนี้ผมนะครับชัดชัยหรือมัสลินะครับก็เป็นตัวแทนของ Open Source นะครับก็ขอปิดนะครับการนำเสนอนะฮะโซลูชันทางด้านของการทำ Digital Transformation สำหรับ SME ซึ่งเป็นตัวอย่างคร่าวๆในระยะเวลาประมาณ40นาทีนี้ครับรายละเอียดยังมีเยอะกว่านี้นะฮะไอ้เฟเวอร์ที่ผมพูดเนี่ยจริงๆแล้วมีเครื่องมือทุกตัวแต่ว่าไม่มีเวลาที่อธิบายนะครับดังนั้นก็ขอเดินทางนะโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับ